ดูกระพิกษุทั้งหลายพืชห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นไฉไนะคือพืชงอกจากเงาหนึ่งพืชงอกจากลำต้นหนึ่งพืชงอกจากข้อหนึ่งพืชงอกจากยอดหนึ่งพืชงอกจากเมล็ดหนึ่ง ก็พืชห้าอย่างนี้มิได้ถูกทำลายไม่เน่าไม่ถูกลมแดดทำให้เสียอย่างเพาะขึ้นอันบุคคลเก็บไว้ดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืชห้าอย่างพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบูณ์ได้หรือพืชห้าอย่างนี้ อันบุคคลเก็บไว้ดีและมีดินมีน้ำพืชห้าอย่างนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้หรือดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณทิติสีเหมือนปัทวีธาตุพึงเห็นความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลินเหมือนอาปโปธาตพึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชห้าอย่างดูกระพิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูร์วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบู์วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบู์วิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปจุติอุบบัติหรือความเจริญงอกงามไพยบูรณ์แห่งวิญญาณเว้นจากรูป เวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาต เป็นอันภิกษุละได้แล้วไสเพราะละความกำหนัดเสียได้อารมณ์ย่อมขาดศูนที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นไม่งอกงามไม่แต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไป จึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นเธอย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี